ุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามะขามเปียกของไทยเราตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลก Middle East ตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปเนี่ยชอบความเปรี้ยวของทามารีนมะขามเปียกและโดยเฉพาะอย่างนี้จะต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นหรือมะขามเปียกที่เป็นฝักๆจากประเทศไทยนะเพราะเขาบอกว่าเปรี้ยวเป็นธรรมชาติอุดมไปด้วยวิตามินซีและสรรพคุณมันเยอะมากนะคุณไปทำเครื่องสำอางปะทินผิวโอ้ยคนสมัยโบราณเนาะเขาใช้น้ำมะขามถูผิวงามผุดผ่องไปหมดเลยเนี่ยเราแค่มาทำน้ำจิ้มนะก็สรรพคุณแค่น้ำจิ้มมันยังมีอีกเยอะมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับมะขามออกมาแต่ละปีเยอะแยะทำอะไรเปรี้ยวๆก็เปลี่ยนจากมะนาวบ้างมาดันบ้างมะม่วงบ้างหายากอย่างมะขามมีให้เรากินตลอดปีนะครับเนี่ยเสิร์ฟตามร้านคาเฟ่ชิ้นเป็นร้อยนะทำกินเองราคาเท่ากันแต่คุณได้ 3-4 ชิ้นน่ะไม่ได้ถูกลงเพราะคุณใส่เยอะเออใช่มันไม่ถูกลงแต่คุณคิดดูดิว่าคุณได้กินของคุณภาพเน้นๆน่ะคุณได้กินรสชาติที่คุณอยากลองคุณได้กินรสชาติใหม่ๆแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยเรามาเจอมะขามอะไรแบบนี้ไม่ยี่หละเพราะว่าจะเอามากินแบบไส้กรอกอีสานทอดนะฮะแล้วทำเป็นน้ำจิ้มลิซ่าแบบอาจารย์นิ่งสั่งก็ได้หรือนี่เป็นแบบสไตล์คาเฟ่เลยนะครับขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสแบบนี้ก็โอ้โหน่ากินมากๆเลยครับยังไงลองเอาไอเดียจากมะขามเปียกของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้นะครับเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับทำไมอาจารย์เขาไม่ทำโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยโยเกิร์ตกับข้าวเหนียวมูนอร่อยนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะว่าไม่แพงนี่สโลเนสักหน่อยนึงคุณผู้ชมยืนยันความสดใส่ไก่น้ำตาลทรายจากนั้นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับโยเกิร์ตครับเบคโยเกิร์ตโทสของเรานะคะเรามีน้ำผึ้งเสิร์ฟคู่ด้วยเผื่อใครที่ต้องการเพิ่มความหวานเนี่ยนะก็สามารถราดน้ำผึ้งแล้วก็ทานคู่กับเบคโยเกิร์ตโทสของพวกเราได้เลยตายแล้วจะเลือกถ้วยไหนก็เลือกไม่ได้รับประทานคู่เลยค่ะ